กิดปวยปนตาเจ้าหาวกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดนักษัตย์ปีกุลนะครับนะก็เราก็จะนำความรู้นำสาระนำประโยชน์นะมามอบให้กับแฟนๆรายการโดยเฉพาะในคลิปนี้เป็นการตอบแทนนะแฟนรายการที่ต้องการทราบเรื่องราวของนักษัตริ์ ปีกุลนะครับนะก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของปีกุลอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าในปีพาศ2566นะเป็นปีกระต่ายเป็นปีเถาะนะครับนะมันมีเรื่องราวของความสมพงก็เรียกว่าไตรภา,าคีเกิดขึ้นนะไตรแปลว่า3านะไตรแปลว่า3ไาตรภา,าคีสำหรับในหมวดหมู่ของท่านที่เกิดปีกุลมีอะไรบ้างก็มีกระต่ายแล้วก็มีมะ ม่นะครับนะสามนักษัตเนี่ยเป็นคู่เรีว่าสามสมพง์นะสามารถมากอดคอร่วมทำธุรกิจการค้ากันได้นะจดทะเบียนก็ถ้ามีสามกลุ่มนักษัตเนี่ยนะครับนะก็สามารถยิ่งดีใหญ่เลยนะทำอะไรรู้สึกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะเราก็จะนำเรื่องราวอันนี้มาให้กับมองให้กับท่านว่าในปีพศ2566 ปีกระต่ายเนี่ยมาแล้วนะครับนะแล้วก็จะส่งผลดีอย่างไรบ้างกับท่านที่เกิดนักษัตว์ปีกุลนะและมีเรื่องราวนะอะไรบ้างที่คนเกิดปีกุลควรที่จะต้องใส่ใจควรที่จะฟังหูไว้หูนะอย่าถือทิฏฐินะดีฟังไว้เชื่อไว้ดีกว่า เจ,เจอปัญหาแล้วมาแก้ไขนั่งน้ำตาตกทีหลังนะครับนะก็ขออ,อนุญาตแนะนําตัวเองนิดนึงสินแสอูอู่ทองอู่น้านะครับนะก็เป็นผู้ชํานาญการทางด้านวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะป้ยหยีซีเถียวนะครับนะเราก็จะนําเรื่องราวต่างๆเราเนี้ยมามอบให้กับท่านนะครับว่าออในาในช่วงนะครับนะระหว่างเนี้ยนะครับนะที่ ได้ออกคลิปมาเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องราวของคนปีกุนที่ว่า,ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของซินแสอูก็ยังได้ออกอีกตั้งหากออกมาอีก11คลิป รวมเป็นแล้วอีกคลิปนี้การเป็น12คลิปด้วยกันนะหมายความว่าท่านที่เกิดไม่ว่าเกิดปีนักษัตริย์อะไรต่างๆก็สามารถตลุยหาดูได้หมดเลยนะดูของตัวของท่านเองเรียบร้อยแล้วอยากจะดูดวงของลูกของหลานหรือว่าของอบุพาการีพ่อแม่หรืออะไรต่างๆเ่าเนี้ยคลิปนี้ช่วงช่วงนี้จัดเต็มเลย12คลิปนะครับนะท่านก็สามารถดูได้นะไม่ไม่ไมอ,อย่าดูแล้วยังไม่จุใจอยากจะรู้เรื่องราวลึกๆ ก็โทรมาได้ที่เบอร์089-340-3-8-5-7 id line ก็ wu จุด master นะอ่านว่าอู wu ย่อมาจากอะไรย่อมาจากอู wu อ่านว่าอูอูแปลว่าอะไรอูแปลว่ามีนะครับนะมีบ้านมีรถมีโชคมีวาศนะมีความสุขมีความแฮปปี้อะไรต่างๆเนี่ยก็อู๋แปลว่ามีนะแล้วก็จุดก็คือดอทแล้วก็มี master master แปลว่านายนะครับนะก็ เรามาลุยกันต่อนะครับนะว่าข้อที่1มีทั้งหมด10ข้อนะข้อที่1เป็นอย่างไรบ้างข้อที่1บอกว่าคนลักษณะที่เกิดปีกุลนะนะมันจะเป็นปีกุลแท้ๆหรือเป็นปีกุลเทียมนะในเรื่องราวของโหรษาศาสตร์ดวงจีนะมีกำหนดเอาไว้อย่างชัดถ้อย ชัดคำนะครับว่าคนที่เกิดปีกุลหมายถึงอะไรนะหมายถึงคนที่เกิดไม่ว่าท่านเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงเป็นเพศอะไรต่างๆก็ไม่สําคัญนะสำคัญว่าท่านต้องเกิดตั้งระหว่างวันที่4นะระหว่างวันที่4ี่กุมภาพาันธ์นะครับของปีที่เข้าสู่ปีกุลนะบวกไป365วันจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปของปีถัดไปก็คือปีชวดนั่นเองนะนั่นแหละครับ ก็ถ้าใช่ท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าท่านเป็นคนที่เกิดอยู่ในปีที่เป็นอิทธิพลของคนที่เกิดปีกุลนะครับนะไปต่อข้อที่2แล้วล่ะครับนะข้อที่2เราก็มาดูกันว่าแล้วอุปนิสัยใจคอทัดแท้โดยภาพรวมแล้วนะครับของคนที่เกิดปีกุลน่ะนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะเราก็มาอธิบายให้ท่านได้รับทราบว่าเออคนปีกุลนั่นะนะ จริงๆแล้วแท้ก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะครับนะเฉลียวฉลาดไหมแต่ว่าจริงๆแล้วต้องยอมแล้วฉลาดแต่ไม่เฉลียวนะฉลาดแต่ไม่เฉลียวครับนะก็ฉลูก็แปลว่ากลัวนะครับนะ,ก,ก,นนะบนะก็บางทีก็เอาโชคลาภไปให้แล้วยังโดนปฏิเสธเลยโดนท่านปฏิเสธหน้าตาเฉยเลยนะอ่ะนะก็คือคาแรคเตอร์แหละครับ <c oughs> นะนะ ไปต่อแล้วกันนะคนเกิดปีโคนนะเป็นคนที่สนใจเรื่องใหม่ใหม่นะเป็นคนที่สนใจเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะครับนะแต่ดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าพึงพอใจนะครับนะแต่สารประโยชน์บางทีมันไม่ได้เข้ามาเต็มที่นะก็ดูแลเหมือนกับเป็นคนที่ไร้เดียงสาแบบเท่ๆ รายลดือสาแบบเท่ๆต้องยกให้คนที่เกิดปีกุลนะครับนะอย่างไรก็ตามคนปีกุลน่ะก็พยายามแสดงออกมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างนะแล้วก็มีอารมณ์ที่เรียกว่าโรแมนติกนะโรมานโรแมนติกนะคนเกิดปีกุลเป็นคนที่ใจกว้างมือเติบนะแล้วก็รักความยุติธรรมนะแต่มักเสียเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยๆเลย นะครับนะรักความยุติธรรมแต่ก็ชอบเสียเปรียบคนอื่นนะอาจเป็นเพราะว่าคนคนเปิดปีกุนเนี่ยนะปีกุนก็คือปีหมูนะคนเกิดปีหมูคนเกิดปีกุนอะมองโลกในแง่แง่ดีนะมีใจงดงามมีน้ำใจงดงามนะครับนะแล้วก็มีความสุขกับการได้กินการได้เที่ยวได้การไปออกท้องทะเลนะมีเรื่องราวของกินซีฟู้ดกินชาบูกิน อะไรเงี้ยนะหมูกระทะสุกหมูกระทะอะไรเงี้ยสุกี้กระทะอะไรต่างๆบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยนะมีความสุขนะครับกับการกินนะครับนะเราชอบเรื่องสบายอกสบายกายสบายใจนะเรื่องสบายอกสบายกายสบายใจก็ก็หมายถึงว่าเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับนะก็ค่อนข้างจะมีความต้องการค่องข้างจะ สูงนะครับนะเราก็ผ่านไปนะอย่างไรก็ตามะนะคนเกิดปีกูนะนะ,ะมันมีทั้งจุดดีและจุดอ่อนเพราะจุดอ่อนก็เรื่องชอบอะไรต่างๆเนี่ยความสบายอกสบายกายสบายใจจึงต้องระมัดระวังโดนหักหลังนะครับนะโดนหักหลังระวังระมัดระวังเรื่องโดนหลอกลวงนะ,ะทั้งจากคนต่างเพศและคนเพศเดียวกันนะครับนะนี่คือเรื่องราวของ ข้อที่2ของคนที่เกิดปีกุนนะครับนะไปต่อข้อที่3นะข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องราวของการพยากรณ์ในครั้งนี้เราเป็นการพยากรณ์เฉพาะปีเกิดนะปีเกิดของคนที่เกิดปีกุนลุ้ล้วนเลยนะ,ะการพยากรณ์ในครั้งนี้เราไม่ทราบเราดําชอบปีนะดวงจีนจะมีการให้ความสําคัญกับปีเกิดปีเกิดบ่งบอกเรื่องราวอะไรเลยบ้างนะก็จะมีวงบอกเรื่องว่าปีชอบปีเกิดเนี่ยมันเป็นธาตุน้ํา เป็นธาตุน้ำขั้วบวกเป็นธาตุน้ำเขาเรียกว่าเป็นธาตุน้ําพลังหยางนะเป็นธาตุน้ําพลังหยางคุยกับประชาชนประชาชนเขาไม่ได้ร่ําเรียนทางด้านปุ๋ยซีเถียวไม่ได้เรียนทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนมาเขาไม่รู้หรอกไอ้ธาตุน้าพลังบวกคืออะไรธาตุน้ําพลังหยางคืออะไรก็เปรียบเป็นปีที่เกิดเปรียบเป็นธาตุน้ําที่อยู่ในลําคลองใหญ่ในแม่น้ํา นะแม่น้ําอย่างเช่นแม่น้าเจ้าพระยานะแต่ว่าปริมาณน้ําจะมากหรือจะน้อยๆอ,อะไรสุดแท้แล้วแต่อันนี้เราไม่พูดถึงอันนั้นมันต้องการดูดวงจากเดือนเกิดวันที่เกิดและเวลาที่เกิดจึงจะบอกได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์แบบเขาเรียกว่าเป็นการพยากรณ์แบบเป็นเรียกว่าเป็นพรมก็เรียกว่าเป็นตำราพรหมชาติ นะเป็นธรรมชาติที่ของคนที่เกิดปีกุลเท่านั้นเองนะตามสารเจ้าจีนเขาก็เรียกว่ามีตำราธรรมชาตินะเขาเปิดเปิดเปิดรูปภาพเปิดเรื่องราวต่างๆอ๋อคนเกิดปีกุลก็ itte, เปิดหยิบเล่มนี้มานะครับนะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเอวแฉเอวแฉก็คือเปิดตําราธรรมชาติดูนะแต่ตัวของซินแส้าอู่มันดูมากกว่านั้นไม่ได้ธรรมชาติของซินแสอู ruit, ดูแบบพรมลิขิตเฉพาะตัว เรื่องราวแท้ๆของท่านนะเปิดพรมลิขิตสวรรค์แท้ๆของตัวของท่านเลยนะครับนะแล้วก็คนที่เกิดปีกุลนะเ,เป็นธาตุน้ําแล้วก็จัดอยู่ในหมวด4นักษัตริย์นักเดินทางนะนักเดินทางก็สีนักษัตริย์มีอะไรบ้างก็ปีขานนะปีพศ2 5 6 5 4ปีเนี้ยเป็นปีที่เรียกว่าปีไปแก้ปีชงกันนะมีปีขาน มีปีวอกนะครับมีปีมะเส็งและมีปีกุลอยู่ด้วยนะครับนะก็เรียกว่าเวลาแก้ปีชงที่เขาก็จับเมาส์เมาเข่งเลยนะครับนะอันไหนชงร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจัดให้หมดนะครับอันไหนชงเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์อันไหนชงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันไหนชงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็จัดให้อยู่ในหมวดนี้นะครับนะหมวดนักกษัตริย์นักเดินทางเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีกุลน่ะนะ เดินทางแล้วร่ำรวยนะทำงานอยู่กับน,นั่งประจำอยู่ออฟฟิศไม่เด่นไม่ดีนะรายได้น้อยสู้ไปวิ่งเป็นเป็นเซลล์ไม่ได้ในระดับกรทมในระดับภาคกลางประจําภาคและหรือ,อวิ่งออกต่างประเทศก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะ mm. มาข้อที่4ข้อที่4คลิปนี้นะจะให้คําพยากรรวมกันแล้วนะค่อนข้างยาวนานเลยเต็มอิ่มเต็มแมก ะะรวมกันแล้ว365วันนะก็คือ1ปีนั่นเองนะโดยมีผลตั้งแต่การพยากรเริ่มสตาร์ทแม่ไหลมีพยามีคำพยากรเนี่ยสตาร์ทตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พศ .2566 นะครับนะเริ่มตั้งแต่เวลา9โมง42นาทีเป็นการเปลี่ยนนักษัตริย์ปีนะจากปีจากปีขานนะเป็นปีกระต่ายนะจากเดือนนะเดือนชลู เป็นเดือนขางนะครับนะก็เปลี่ยนหมดเลยวันก็เปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะเปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันนะครับนะก็4กุมพาพันธ์25 6 6นะยามะเส็งยายามะเส็งก็คือยาแมแแก้งมงเป็นต้นไปนะครับนะแล้วก็พยากรณ์365วันจนถึงวันที่4คุมพาพันของปีถัดไปปีถัดไปก็คือปีมะโรงพศ2567นั่นเองนะครับนะข้อที่หลักะนะข้อที่ 5, นะ5ก็้บอกว่า เพื่อประโยชน์ของท่านเราก็จะพยากรออกปาเป็นเรียกว่าแบ่งเป็นสองนะสองตอนนะสองตอนนะตอนช่วงแรกกับช่วงหลังนะช่วงแรกตอนช่วงแรกก็เป็นครึ่งปีแรกก็คือ6เดือนแรกนั่นเองนะเราจะพยากรให้กับท่านเป็นเรื่องราวต่างๆนะเริ่มตั้งแต่วันที่4กคุมภาพันธ์นะสองหเวลา9กาโมง42นาทีไล่ไป6เดือนจนถึงวันที่7สิงหาคมพศ 2, 5, 6. 6กนะครับนะก็รวมกันแล้วก็6เดือนนะมาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับนะในข้อที่5บอกว่าคนที่เกิดปีกูนะนะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยมันมีดาวก็เรียกว่าดาวเก็บใช้เก็บก็คือการแข่งขันนะใช้ก็คือโชคลาภแข่งขันแล้วได้โชคลาภติดมือกลับมานะครับนะก็ <c oughs> ขยันมากได้มากนะครับนะขยันน้อย ได้น้อยนะครับนะ,ะในครึ่งปีแรกนะดวงชะตานี้ปรากฏว่าจะดีกว่าครึ่งปีหลังนะครับนะเพราะว่ามีดาวเก็ยใช้เป็นดาวแห่งการแข่งขันนะปีนี้คนเกิดปีกุลมีดาวไตรภาคีมาสมพงกับปีพศ2566ซึ่งเป็นปีกระต่ายด้วยนะครับนะนั้นมีดาวไตรภาคีเข้ามานะครับนะทำให้ดวงชะตานี้ก้าวหน้าดีนะครับนะดาวเก็ยใช้เป็นดาวแข่งขันยังมีดาว ดาวอีกดาวหนึ่งเขาเรียกว่าดาวเจียงซิงนะเจียงเจียงก็แปลว่าแม่ทัพนะซิงแปลว่าดาวเจียงซิงแปลว่าดาวแม่ทัพใหญ่นะครับนะเป็นทําให้ดวงชะตานี้เป็นดาวขุนพลนะมีดาวขุนพลดาวก้าวหน้าก้าวกระโดดทําให้ดวงชะตานี้หน้าที่การงานน่ะนะสามารถต่อสู้ปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆได้นะดวงชะตานี้ในเครื่องปีแรกเนี่ยว่ามีดาววาทศิลป์นะดาวมัทุรส นะดาวสติดาวปัญญาแก้ไขปัญหาได้เก่งแก้ไขปัญหาได้เก่งมีวาทศิลป์ดีวางแผนต่างๆเป็นไปตามที่ท่านได้วางแผนได้สําเร็จไปได้ดีด้วยนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านนะครับนะดาวเจ้ยงซิงนะเจ้ยงซิงก็คือดาวขุนพลดาวแม่ทัพส่งผลให้ท่านมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนสีด้วยนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีนักษัตรปีกุน นะครับนะแล้วก็หลายหลายท่านก็จะได้เป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุยังน้อยๆน,นะครับนะบางคนทำงานร้านค้าขายของชำทั่วไปและหรืออย่างเช่นร้าน7 e เ e ่นอน่ะนะบางคนก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสาขานะครับนะก็ก็นี่แหละครับคือดาวเจี้ยงสิ่ง <c oughs> นะทีนี้นอกจากนี้ในครึ่งปีแรกอ่ะคนเกิดปีกุนนะยังมีดาวมงคลเข้ามาอีกด้วยนะอ,อ,อีกสองดาวนะเรียงหน้ากันมาเลย <c oughs> เขาเรียกว่าดาวนะ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 หีบตู้ทองคำนะนะนะครับหีบตู้ทองคำนะครับทำให้ท่านในช่วงนี้หาเงินเก่งนะ ตั้งแต่ที่บอกแปลกครึ่งปีแรกเนี่ยหาเงินเก่งนะไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้โชคได้ลาบด้วยได้ลูกค้า VIP ด้วยนะผลงานออกมาเป็นไปได้ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่ดีนะครับนะก็มีความสําเร็จขั้นที่ค้าขายอยู่ก็สึกว่าเออสึกขายดีจังเลยการเงินดีขึ้นนะครับนะก็อย่าลืมว่า ขยันมากได้มากนะครับนะก็สามารถสง่งผลให้ท่านที่เกิดปีกุลนะเป็นนักลงทุนอาชีพอิสระก็สามารถขยายการลงทุนได้นะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรต่างๆได้ดีด้วยนะก็เพราะว่าดาวเจียงสิงมาช่วยนอกจากนี้นะดวงชะตาของคนที่เกิดปีกุลนะยังมีดาวเคยกว่าดาวสามชัดนะฉัดเนี่ยคุ้มครองสามชัดคล้ายๆล่มนะกลางล่มเนี่ย ร่มตัวสูงตัวกลางตัวตัวล่างนะะเรียกว่าล่ม3ฉมัตมาคุ้มครองอยู่ด้วยนะครับนะเป็นล่มศักดิ์สิทธิ์นะครับนะสามัตนะะเป็นเป็่งประกายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนะดาวพุทธคุณดาวธรรมคุณดาวสังฆคุณนะมาให้โชคลาภกับท่านที่เกิดปีกุลด้วยนะครับนะก็สรุปแล้วง่ายๆ่าว่าคนเกิดปีกุลในช่วงเดือน6เดือนแรกเนี่ยถือว่าดี นะดีนะมีโชคมีลาบนะดวงดีนะท่านที่เป็นนักศึกษา,าแล้วก็ท่านที่เป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง35ปีอยากที่จะสอบเข้านะครับนะสอบเข้ารับราชการก็สามารถมีเกณฑ์ที่จะสอบได้นะครับก็ขอให้ไปไหว้ไหว คลิปนี้แหละสอนไหว้นะครับนะข้อที่7จะมีการสอนไหว้นะครับนะก็ทําให้ท่านประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานอยากรับราชการนะก็มีโอกาสรับราชการนะครับนะทำธุรกิจการค้าไปไหว้แล้วก็มีเฮงเฮงเนะก็ดีด้วยนะมีชื่อเสียงติดตลาดอะไรเงี้ยนะมีลูกค้าขายใหญ่นะมีที่มีระดับมาเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับท่านเขาเรียกว่ามีดาวกุ้ยนังด้วยนะมีเทพอุปถัมภ์ด้วยนะครับนะไปต่อดีกว่าข้อที่ ก่อนจะถึงข้อที่6ก็บอกว่าเออมาคลิปนี้เรียกว่าคลิปตอนที่12คลิปตอนที่12ก็เป็นเรื่องราวของนักษัตย์ปีกุนล้วนๆนะครับนะะท่านที่เกิดน,นักษัตย์อื่นๆนะท่านก็รบกวนไปดูเอานะครับนะตัวของสินแสอูได้ปล่อยออกไปหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด12คลิปนะครับนะอาจจะช้าบ้างนะห่างกันไม่กี่วันนะครับนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่อยากปล่อยออกไปนะครับนะก็มาดูกันต่อข้อ ที่6นะครับนะข้อที่6เนี่ยเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังนะครับนะว่าครึ่งปีหลัง6เดือนหลังของคุณปีคุณเป็นยังไงบ้างแล้วครึ่งปีหรือครึ่งปีหลังเนี่ยไปเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่8สิงหาคมพศ2 5 6 6จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปก็คือปีพศ2อ6 7อซึ่งจะเป็นปีที่เข้าสู่ปีมะโรงนะครับนะเรามาดูกันว่าครึ่งปีหลังของคุณเกิดปีกุณ เป็นอย่างไรบ้างนะปรากฏว่าในเครื่องปีหลังอะ่ะมีดาวเสียกลัวนะดาวเสียเสียแปลว่าบาดเจ็บกลัวแปลว่าขุนนางดาวขุนนางบาดเจ็บนะเ,เรียกว่าโคจรเข้ามาในดวงจะตานะก็เพราะฉะนั้นได้บอกว่าในปีพศ .2566 เนะี่ยคนเกิดปีกุลเนี่ยนะถึงแม้ว่าเป็นปีที่ดีนะแต่การลงทุนใหญ่ๆนะที่เป็นตัวเงินอาจจะ ที่ไม่ใช่ของท่านนะครับไปเซ้งที่ต้องไปลงทุนตกแต่งหลายหลายแสนบาทอ่ะท่านต้องอคิดเรียกว่าคิดดูให้รอบคอบให้ดีก่อนนะหรือจะลงทุนอะไรต่างๆที่หลายหลายแสนหลายหลายล้านบาทนะครับนะหรือหลายสิบล้านบาทนะก็ขอให้ท่านเลือกไตรตองให้รอบคอบนะมันมีเสียกลัวคือ,อทำให้ดวงที่ทำให้ท่านเครียดขึ้นมาได้นะครับนะก็ แก้ไขย,ยังไงก็หาข้อมูลที่ใช่หาข้อมูลที่แน่นอนหาตั้งวงปรึกษาตั้งวงคุยกันให้เรียบร้อยนะว่าก็จริงๆแล้วอ่ะคนเกิดปีกุนอ่ะนะข้างหน้าของท่านอนะ่ะมันมีช้อยอยู่หลายช้อยหากท่านเลือกเองอ่ะท่านจะเลือกผิดนะหากท่านรวมหัวกันนะครับนะ,ะช่วยกันผ่าปัญหานะ,ะกระจายปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลนะข้อมูลหลายๆด้านนะครับนะหลายหลายมิติแล้วท่านก็จะเจอเจอนะครับนะขออย่างเดียวขอให้ท่านรับฟังเปิดใจของท่านเปิดฟังข้อมูลหลายหลายด้านที่เข้ามานะมันจะมีข้อมูลเข้ามาอยู่แล้วนะขอให้ท่านจะตัดสินใจด้วยตัวเองพละการนะครับนะอย่างเช่นเลือกทำไรบ้านอะไรเงี้ยนะทำไรที่ดีนะท่านผ่านหูผ่านตาแต่บางทีท่านไม่ได้เลือกท่านไปเลือกเอาสิ่งที่ มันไม่ใช่มันไม่ดิบไม่ไม่ดีมันให้โทษกับท่านนะครับนะกเ็เรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องหงจุ้ยอะไรต่างๆต่างๆแล้เนี่ยจริงๆแล้วมาปรึกษาซึ่งแสวงูดีที่สุดในโลกเลยนะครับนะก็ในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะมันมีดาวขุนนางบาดเจ็บโคจรเข้ามาขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับนะซึ่งซึ่งหน้านะเช่นาการชกต่อยนะการทำร้ายร่างกายกันนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีดาว เขาเรียกว่า,เ,าเก็บใช้นะครับนะส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยนะมันแล้วก็ดาวเสียกูด้วยกลายเป็นว่าศัตรูมีกำลังมากกว่านะศัตรูมีทีเด็ดมากกว่านะครับนะคู่แข่งของท่านมีศัตรูมีมีทีเด็ดมากกว่า,าแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่าไปชนอย่าไปปะทะละมันระวังเรื่องราวของเขาว่ามีคดีความอัานไหนหยวนได้ก็หยวนไปรู้หลบเป็นปีกรู้หลีก เป็นหางนะแล้วก็ขับรถขับลาก็ราาละมั่ระวังอุบัติเหตุด้วยนะ,ะเพราะว่าอุบัติเหตุอันนี้จะเกิดจากความประมาทเลินเล่อนะก็มีเวลาว่างก็ขอให้ท่านสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็กรวดน้ำนะอยู่ในห้องพระของท่านเองอยู่ในบ้านท่านเองนะก็กรวดน้ําได้นะครับสวดมนต์นะสวดมนต์สิบกว่านาทีนั่งสมาธิสักสิบนาทีก็ได้นะครับนะแล้วก็กรวดน้ําด้วยนะเอาแก้วน้ํามาเอา เอาก็บอกน้ำมาเอ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 า,เอาชามชามที่จะกรวดน้ำมานะครับนะมาลินนะครับนะส่วนให้กับบรรดาเจ้ากำายเวนนะครับนะก็อยากรู้เรื่องราวะไรต่างๆก็มาดูดวงจีนกันนะครับดูดวงจีนกับใครก็ดูดวงจีนกับสินแสออ๋งไงนะครับนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะไปต่อข้อที่7ล่ะข้อที่7ก็เป็นเรื่องราวของแนะนำให้ไหว้ ทเทพเจ้าจีนแนะนําให้รู้จักกับทเทพเจ้าจีนนะครับนะก็คนที่อยู่ต่างวัดเอ่ยคนที่อยู่กรุงเทพเอ่ยอะไรอะไรเงี้ยนะก็ตัวของสินแสอุก็แนะนําให้ท่านมารู้จักแล้วก็มาบูชานะมากราบมาไหว้นะครับจุดทูบจุดเทียนมาไหว้ทเทพเจ้าจีนเข้าวัดเข้าวัดเขา้เขา,สา,เขาสารเข้าสารเจ้าจีนบ้างนะครับแล้วท่านจะประทับใจนะหากท่านไม่เคยเข้าท่านก็จะไม่รู้เรื่องราวความอบอุ่นต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วไปไหว้ช่วงใดดีล่ะนะครับ ไหว้เจ้าขอพรนะคบนะขอเรื่องราวต่างๆดีๆเข้ามาเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดีนนกแรงนะเดือนกุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับนะมีเวลาก็รบกวดสละเวลานะวันเสาร์ได้ไหมวันอาทิตย์ได้ไหมวันอื่นได้ไหมอะไรอะไรเงี้ยนะที่ศาลเจ้ายังไม่ปิดนะครับก็คืออย่ากเกิน4โมงเย็นอย่ากเกิน5โมงเย็นนะครับนะแล้วก็ไหว้องค์เทพอะไรล่ะ องเทพองนี้สินะครับนะคนเกิดปีกุนสมพงกับเจ้าแม่กวนอิ่มนะครับนะนะแต่ในปังนี้นะมีลูกศิษย์มาด้วยอีกสองท่านนะลูกศิษย์เพศชายก็เรียกว่ากิมทงนะกิมทงนะลลูกศิษย์ผู้หญิงนะก็เรียกว่าเงก นึ่งนะครับนะมีทั้งกิมทงและก็เหง็กนึ่งอยู่ด้วยให้ท่านได้รู้จักอ๋อเจ้าแม่กุนอิมนะก็ไปดูเรื่องราวประวัติเจ้าแม่กุนอิมเอาแล้วกันนะครับนะก็มาไหว้องค์นี้นะอีกองคหนึ่งขาดไม่ได้เลยคุณปีกุลน,นะปีกุลสมพงกับปีขานนะครับนะก็เจ้าคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะนะแต่ว่า,อ,าองค์นี้จริงๆอ่ะนะเขา ชื่อจริงๆดั้งเดิมไม่ใช่ชื่อเจ้าพ่อเสือเขาชื่อตัวเหล่าเอีย้ยนะตัวเหล่าเอีย้ยเจ้าพ่อเสือนะคนไทยเรียกเจ้าพ่อเสือไปขนานนําให้ท่านนะมีแก่วัาสินแสวูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าพ่อเสือก็แต่ว่าเสียงเดียวสู้หลายๆ,ๆเสียงไม่ได้นะครับนะโอเคเจ้าพ่อเสือก็เจ้าพ่อเสือวะันะแต่จริงๆตัวเราเอีย้ยนะภาษาจีนก็เรียกว่าเฉียนเทียนซั่งตี้นะอภิมหา,าเทพ อ,องค์ยิ่งใหญ่นะที่มีฤทธิ์มีเดชเกรียงไกรปฏิหารนะขจัดภัยบำรุงให้โชคให้ลาบได้อย่างมากมายมหาศาลนะขจัดภัยเพราะว่ามีดาบเจ็ดดาวเหนือพิฆาตอสูรนะครับนะแล้วให้โชคให้ลาบก็มีนิ้วดัดชนิดสวรรค์นะครับนะนิ้วนิ้วที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะของตัวเหล่าเอี้ยนนั่นแหละครับคือนิ้วดัดชนิดสวรรค์นะประทานพรให้โชคให้ลาบแรงมากเป็นนิ้วแห่งเรียกว่าบันดาลโชคลาบ ใหญ่ใหญ่มากๆนะใหญ่กว่าองค์เทพอื่นๆแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าสัวประเทศไทยอ่ะล้วนแล้วแต่ไปกราบองค์เทพนี้มาทั้งนั้นน่ะนะในกรทมอาจจะได้เปรียบนิดน,นึงนะเพราะว่ามีอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับนะข้างๆศาลาว่าการกรทมนะครับนะก็ข้างตรงข้ามข้างๆศาลาว่าการกรทมเสาชิงช้านั่นแหละถูกต้องแล้วล่ะ นะครับนะองนี้เลยนะไปกราบไปไหว้นะครับนะ,ะก็มาดูกันต่อ,อข้อที่8ดลด้านความรักนะด้านความรักก็จะเกี่ยวพันกับดาวกามเทพหรครับนะ,ะคนเราทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะอยู่คนเดียวนะไม่อยากจะเป็นโสดนะไม่อยากจะนอนคนเดียวอยากจะมีเพื่อนกู้คิดด้วยอะไรอะไรเงี้ยนะก็มานี่เลยนะอยากได้คนที่รู้ใจก็ต้องมารู้จักกับ ดาวกร,รมเทพดาวกรรมเทพเป็นใครอย่างไรท่านไปดูเอาเองนะครับนะมีเขียนไว้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะท่านจะรู้รรู้รต,ตัวตนของดาวกรรมเทพนะแต่ว่าข้อที่8เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องราวของดาวความรักของคนที่เกิดปีกุลในปีพศ2 5 6, 6 6ว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าดวงชะตาเนี่ยเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ดีแล้วนะครับนะ,ะไดะ้แล้วก็หากท่านได้เคยรู้จักคนที่รู้จักกันมาเป็น เป็นปีๆนะครับและหรือหลายหลายปีแล้วก็ถือว่าในปีนี้คนที่ยังเป็นโสดอ่ะในปีกระต่ายเนี่ยมีเลิกยามที่สามารถลั่นละคังวิวานะสามารถลั่นละคังวิวานะวิทย์ดิ้งฮันนีมูนได้เลยนะก็ส่วนเรื่องความร่ำรวยอ่ะนะถูกซ่อนเอาไว้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดอ่ะนะว่าอยู่แล้วก็แล้วจะร่ำรวยไหมอะไรต่างๆเราเนี้ยเอออันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนั้นต้องเป็นการดูดวงละ นะครับนะ,ะต้องเป็นการดูดวงดูดวงด,ด,วงดูดวงส่วนตัวส่วนตัวนะครับนะ,ะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่600บาทนะแต่อย่างไรก็ตามหากแม้นว่าท่านจะดูหาเรื่องมงคลสมรสก็ติดต่อมาที่สินแสอู่ได้นะครับนะเราก็หาเลอกมงคลสมรสด้วยโหรศัตร์ดวงจีนนะครับนะเป็นเลิกยามที่ดีนะครับนะก็เรียกว่าถูกฉลกทั้งเจ้าบ่าวถูกฉลกทั้งเจ้าสาวถูกฉลกทั้งแล้กวก็พ่อ แม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของคู่บ่าวสาวนะรวมแล้ว6ท่านนะรวมแล้วหท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวสองท่านนะครับนะพ่อแม่ฝ่ายหญิง2ท่านพ่อแม่ฝ่ายชายอีก2ท่านนะครับรวมเป็น6ท่านนะเราก็จะหาเลือกยามที่ดีๆมามอบให้นะครับอยู่กันแล้วร่ารวยนะครับนะเรียกว่าเฮงๆอ,อยู่กันแล้วยืนยาวนานนะไปต่อข้อที่9แล้วกันนะข้อที่9อาชีพละ่ะ ทุกๆคนเกิดมาต้องทํางานต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองอาชีพอะไรที่ทําแล้วร่ํารวยนะก็อาชีพทําร่ํารวยในโลกนี้มีอยู่5อาชีพครับนะ,อ,ะอาชีพธาตุดินก็ธาตุทองไม่ธาตุทองก็ธาตุน้ําไม่ธาตุน้ําก็ธาตุไม้ไม่ธาตุไม,าไม้ก็ธาตุไฟดินทองน้ําไม่ไฟนะครับหาอาชีพเนี่ยจัดออกมาได้5้าอาชีพนี้แต่ดวงชะตาของท่านนะ่ะนะจะถูกชะลกกับอาชีพอะไรพูดตรงๆว่าดูแค่ปีเกิดว่าอ๋อท่านเกิดปีกูนอ่ะท่านถูกชะลอกอาชีพเนี่ยมัน มันเวอร์มันเป็นการฝอยนะเลือดเทอนะครับนะจริงๆอะ่ะอยากรู้เรื่องเราจริงๆลึกๆอ่ะนะท่านต้องยอมลงทุนนิดนึงนะครับนะ,ะคลิปนี้เป็นการให้บริการแบบรฟรีๆนะเป็นการให้แบบพยากรณ์แบบ10ข้อนะเรืยอว่าโดนแน่ๆเลยใช่แน่ๆเลยนะแต่มากกว่านั้นอะ่ะนะท่านต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวส่วนตัวโดยที่ว่าต้องเอาวันเกิดเอาเดือนที่ท่านเกิดเอาปีที่เกิดเอาเวลาที่เกิดมา แปลงร่างเป็นโหราศาสตร์ดวงจีนพวหยีซีเดียวเราก็จะทราบ8ตัวอักษรสวรรค์ที่เป็นพรมลิขิตในตัวของท่านอย่างแท้จริงนะเราก็รู้เลยว่าอ๋อตอนมาเกิดนี้มาเกิดหรือเอาโชคเอาลาบมาเกิดเอาโชคลาบใหญ่หรือเอาโชคลาบเล็กนะ,ะติดตัวมาเกิดนะดวงชะตานี้มีสุดความลับสุดความรวยอย่างไรบ้างนะบอกหมดเกลี้ยงเลยนะก็อยากจะให้เชิญชวนเนี่ยขออนุญาตเชิญชวนท่านมาลองดูนะตรวจดูดวงชะตาของท่านเองด้วยวิชา โหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะเรื่องดวงจีนไม่มีเรื่องราวเยอะๆต่างๆทั้งหมด40ข้อนะต่างหากเนี่ยสิข้อแรกนี้ให้ท่านฟรีฟีอีก40กว่าข้อเนะี่ยเป็นเรื่องราวที่ท่านจะต้องลงทุนกับตัวท่านเองนะโดยตอนนี้ดูดวงก็แค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะจากปกติ1000บาทตอนนี้เหลือ600บาทนะครับนะก็เป็นการเปิดไส้ในความลับในดวงชะต่างของท่านอย่างละเอียดเป็นการเปิดพรหมลิขิตสวรรค์อย่างแท้จริงเลยด้วยวิชาโหราศาสตร์ ดวงจีนห่วงจุ้ยนะครับนะข้อ10นะครับนะแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลักความในปีมีปีกระต่าย2566เนี่ยเดือนที่ให้โชคลาภได้แก่เดือนอะไรบ้างนะครับนะเดือนที่ให้โชคลาภนะครับก็คือนะเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมส่วนเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังต้องใส่ใจนะ เรามัดระวังอุบัติเหตุนะครับนะ,ะมีเรื่องราวคนไม่ดีมาหลอกมาลอ่อมมีพวกแก๊งคอรเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนะะระวังโดนกระตุกสร้อยระวังคนกีดกระเป๋าระวังโทรศัพท์มือถือหายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับนะเดือนพฤษภาคมนะฮะเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องราวที่ว่า เขาเรียกว่าเฮงเป็นเดือนที่เฮงตัวท่านเองนะเฮงก็คือเฮงตัวเองอะ่ะเรียกว่าจื้อเฮงจื้อแปลว่าตัวเองจื้อเฮงแปลว่าเฮงตัวเองแปลว่าตัวเองทําให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายกายใจเสียหายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับนะก็เดี๋ยวอธิบายเยอะไปนะแล้วก็อย่างไรก็ตามหากท่านใดก็ตามที่ได้เคยใช้บริการของตัวของสินแสอู อูทองอู่น้ำอะนะวางพลังฮวงจุ้ยหาเลือกบ้านให้ท่านอะไรต่างๆเหล่านี้นะวาดแบบแปลนบ้านให้ท่านะนะจะปรากฏว่าท่านจะมีโชคลาภฟรีๆเข้ามาอีก2เดือนนะฟรีๆเข้ามาอีก2เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็เป็นเดือนที่ท่านก็จะได้โชคลาภฟรีๆเข้ามาอีก2เดือนนะครับนะก็ เป็นไง,ไงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับนะก็เราก็จะนำสาระดีๆมีประโยชน์ม,ม,ม,มามอบให้กับท่านนะครับนะแต่จริงๆแล้วตรงสินแสก,ก็ได้ทุกๆเดือนก็มีออกคลิปอยู่2คลิปนะครับนะก็คือรวยหวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงนินล้านนะครับนะทางช่องบ้านดวงนมเอกเรานี้แหละครับนะก็ของเอ็มม a เดียนี่แหละครับนะก็ก็ให้บริการท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ อยากจะหาดูดวงชะตานะครับก็มาดูกันนะครับนะแล้วก็หรือจะหามงคลสมรสอะไรเงี้ยหาเลิกเข้าบ้านใหม่นะครับหาเลิอกออกรถใหม่นะสีอะไรดีเนี่ยนะก็นี่เลยครับนะครับุนแสอ0ู0ูนยะ์แนแะแล้วก็ท่านใดนะครอบครัวใดวงตระกูลใดนะมีพี่มีน้องนะครับนะบุคคลในครอบครัวงท่านนะนะตั้งครรภอุ้มท้องอยู่นะครับนะเรียกว่า จะมีเรื่องราวดีๆนะให้กําเนิดทายาทเข้ามาแล้วจะมีบุตรสุดที่รักจะมีหลานสุดที่รักเกิดขึ้นมาในวงตระกูลของท่านซินสอูอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าอย่าได้คลอดเองตามธรรมชาติเลยการคลอดเองตามธรรมชาติอ่ะมันยากยากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะครับนะรางวัลรางวันที่1แต่ละง,งวดออกมาก็100ล้านฉบับ หนะึ่งร้อยล้านฉบับออกมามีอยู่กี่คนที่ได้หนะึ่งร้อยล้านฉบับเพราะฉะนั้นการหาเลือกผ่าคลอดนะถ้าอยากจะให้ดวงชะตาของลูกหลานเฮงเฮงจริงๆเราสามารถฝังนะไมโครชิปนะครับนะฝังเรื่องเ,อเรียกว่าผู้เขาทองผู้เขาเงินสูตรความลับสุดความรวยอะไรต่างๆเข้าไปได้ดีหมดเลยนะเอาเฮงๆเข้าไปนะตอนเกิดมานะามีผู้เขาทองมีผู้เขาเงินมีคาบช้อนเงินมีคาบช้อนทอง มีแบกขีบสมบัติติดตัวมาเกิดมีดาวช้างเท่าหน้านะครับนะมีดาวสติปัญญานะครับนะมีดาวบุ่งเชียงมีดาวกุ้ยนังมีเทพสุิยันจันทรานะแล้วก็ช่องไวยจรใหญ่ไปสมพงกับโครงสร้างดวงชะตาเกิดดวงโครงดวง,ง,งชะตาเกิดขาดท่าไรถึงเวลาช่วงดีๆงามๆดวงชะตาเนี่ยไปสมพงกับดวงชะตาเกิดส่งผลให้ดวงชะตานะก้าวหน้าก้าวกระโดดจับอะไรก็เฮงเฮงล่ำรวยนะครับนะ ก่อนจบคลิปนี้นะครับนะหากท่านใดสนใจอยากจะ,อะขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของห่วงจุ้ยนะครับนะก็สามารถโทรเข้ามาถามได้นะครับนะไม่ว่าบ้านของท่านจะเป็นบ้านออฟฟิศส,สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะอาพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็มาคุยได้นะครับนะเรามีสูตรความลับสูตรความรวยเกี่ยวกับห่วงจุย้ยเรียกว่าห่วงจุย้ยหัวใจเศรษฐีนะที่จะนําพาให้ท่านได้ อยู่กันแล้วร่ํารวยนะและหรือว่าท่านมีที่ดินแปลงเปล่าๆอยู่แล้วนะจะให้สินแซอ,ออกแบบบ้านของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้าน3ชั้น4ชั้น5ชั้นมีลิฟต์อะไรเงี้ยนะออก,ออกแบบให้ได้หมดเป็นออฟฟิศสำนักงาน,นก็นี่เลยครับนะก็ไปได้หมดทั่วราชอาณาจักรและราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดด้วยนะครับนะก็ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับท่านนะก็เราก็จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในคลิปตอนต่อต่อไปนะครับนะก็หวังใจว่าคลิปนี้ให้สาระให้ประโยชน์กับท่านที่เกิดปีกุลอย่างแท้จริงนะครับก็ขอกลาบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายใจเจียน